สวัสดีครับกลับมาแล้วรันอารานะครับวันนี้ทุกวีคอลังการขึ้นเรื่อยๆอลังการขึ้นเรื่อยๆนะตอนปกติโต๊ะตัวเดียวนะตอนนี้เริ่มสองตัวแล้วนะเดี๋ยวสักหน่อยต้องซื้อโต๊ะขาวยาวใช่ก็ยังมาได้เรื่อยๆนะเพราะพื้นที่ตรงนี้กว้างมากใครสนใจติดต่อรีวิวได้เลยนะครับได้ส่งเข้ามาให้ชิมอะไรก็ได้หมดเลยได้ได้หมดเลยติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะในช่อง describe นะครับใช่ครับนั่นแหละวันนี้เราก็จะกลับมาดู DSN The Series นะครับก็คือ Don't Say No The Series เนาะเมื่อหัวใจใกล้กัน EP ที่เท่าไหร่นะ EP ที่10พร้อมกับข้างหน้าของเราวันนี้ข้างหน้าวันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมคุยกันไหมก็คือน้ำเต้าหู้ไอ้เต้าใช่ไหมใช่ของใครครับของคนกันเองของใครของใครของคุณคุณเจมส์นะคะสปาร์กนั่นเองหรือว่าคุณพบพาใช่เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ข้างบนใช่เดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อไปให้ด้วยนะครับผมก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเต้าหู้ฟิวชั่นใช่มีเป็นน้ำเต้าหู้ปกตินี่แหละแต่ก็มีหลายรสชาติแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ที่เป็นเกล็ดหิมะนะครับด้านหน้ารวมถึงมีท็อปปิ้งต่างๆให้เลือกมากมายเลยใครสนใจก็ไปดูที่ร้านเพิ่มเติมได้แต่อันนี้เป็นส่วนอันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่เรานำมาเพราะว่าแบบร้านมีหลายร้อยเมนูมากจริงๆเราไม่ได้สามารถเอามาได้หมดถึงเราเอามาหมดเราก็ไม่สามารถที่เราจะชิมให้หมดก็คืออย่างน้ำเต้าหู้ฟิวชั่นเนี่ยที่เป็นเกรดหิมะมันสามารถสั่งได้เนาะเอาหวานระดับไหนถูกไหมแล้วก็เลือกท็อปปิ้งก็จะมีท็อปปิ้งให้เราใส่ได้เลยแอดได้เต็มที่จะแอดกี่สิบอย่างก็ได้แล้วราคาไม่แพงด้วยนะใช่คือเห็นราคาราคาอันนี้คือแบบเลิศจริงจับต้องได้คือไม่เหมือนซื้อน้ำเต้าหู้ตามทั่วไปแต่ว่าได้แบบเรียกว่าใช่ได้ขั้นแอดวานซ์แอดวานซ์ของน้ำเต้าหู้แล้วก็นอกจากน้ำเต้าหู้เกรดหิมะที่เป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาแล้วก็มีเป็นรสชาติต่างๆด้วยซึ่งวันนี้เราเอามาด้วยกัน6รสนะครับขวดที่ลินถืออยู่นี่เป็นน้ำเต้าหู้แบบสูตรหวานน้อยใช่ไหมเป็นออริจินอลสูตรหวานน้อยแล้วก็อ่ะไล่จากนี้อันนี้จะเป็นสูตรชาเขียวนะครับทุกคนสูตรชาเขียวอันต่อไปเป็นเผือกค่ะใช่ครับแล้วก็อันถัดมาเป็นอะไรครับเป็นกล้วยน้ำเต้าหู้รสกล้วยนะครับน่ากินขนาดไหนคิดดูดินี่อันนี้บอกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นชาไทยแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นรสโกโก้ครับนั่นแหละก็เต็มไปหมดเลยตอนนี้ของกินเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเนาะแล้วก็ข้างหลังก็เรามีพิซซ่าด้วยแล้วก็มีขนมนมเนยอีกมากมายแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับ เราก็ต้องขออนุญาตปิดแบรนด์เนาะ นั่นแหละวันนี้เราก็โฟกัสที่น้ำเต้าหู้เราจะบอกว่าก่อนมาเรากินกันไปแล้วด้วยแก้วนึงคนละแก้วเป็นน้ำเต้าหู้เกล็ดหิมะเพราะเราอยากรู้มันเป็นยังไง ใช่แล้วก็แบบเฟสออกมาจากร้านเลยแล้วมันอร่อยมากแล้วทุกคนวิธีการกินน่ะใครจะดูดก็ได้นะแล้วแต่ว่าเจมแนะนำใช่คือเจมเขาจะแนะนำให้ตักกินดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้แบบสัมผัสความเกล็ดหิมะแล้วมันอร่อยกว่าจริงนะมันแบบท็อปปิ้งด้วยแล้วก็แบบ texture ของเกล็ดหิมะแล้วมันเต็มปากเต็มคำเพราะว่าเราลองมาทั้ง2แบบแล้วเลยแบบสามารถคอนเฟิร์มได้อีกหนึ่งแล้วมันเป็นน้ำเต้าหู้แบบน้ำเต้าหู้จริงๆเลยอ่ะใช่มีกลิ่นไม่ใช่แบบว่าเป็นน้ำเต้าหู้แบบเจือจางคือแบบมันเป็นกลิ่นเลยที่แบบว่าเป็นถั่วเหลืองเป็นน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยแท้ๆแน่ๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูกันเลยเนาะเราก็อยากกินแล้วเพราะหิวมากครับได้เลยครับผมไปดูกันเลยไปเลยเพียงรักแม่ไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนก่อนแล้วก็จะรับต่อไปครับโอเคอันนี้เป็นอะไรได้ดิได้หมดกูต้องไปขอโทษพ่อกับน้าเฟย์ก่อนต้องโทรแบบเทแบบโฆษณาต้องเทแบบโฆษณาป่ะกูจะได้กลับมาเป็นคนเดิมที่ดีขึ้นเงียบโชว์แก้วอันน่ารักพ่อครับผมจำเรื่องทั้งหมดได้แล้วนะครับคุยหอมมากพริกป่นใส่กันเอาเองนะจ๊ะอันนี้แบบกินเลยแบบโอเคเลยอะผสมได้ปะสูตรค็อกเทลอุ้ยชุดเฟียสสวยอะฉันเอาจริงฉันชอบความตุ่มเรื่องนี้เลยโอ้โหเพิ่งเห็นชุดเวอร์มากอุ้ยพี่อยากคืนนี้กันได้สักทีคืนนี้กันเฟิร์สเล่นดีจังวะดีใจอ่ะได้แบบคืนดีกับพ่อแล้วอ่ะเหมือนแบบคลายปม อันนี้คือกอดแรกหรือเปล่าเนี่ยพี่ห่างหายกันไปนานเย็นแล้วอ่ะ
พ่อก็เล่นดีมากเลยโอ้ยเฟิร์นเล่นดีจังวะน้ำเต้าหู้อร่อยไหมกินแล้วยังอร่อยโคตรเลิศหอมอันนี้หอมเราหอมกล้วยตอนน้ำเต้าหู้ปกติเรากินไปแล้วจริงๆอ่ะไม่คิดว่าแบบน้ำเต้าหู้มันผสมกับแบบรสชาติแบบพวกนี้แล้วมันจะเข้ากันได้ตอนแรกอ่ะรสกล้วยอร่อยมากทุกคนแล้วมันยังมีกลิ่นน้ำแบบกลิ่นน้ำเต้าหู้อยู่นะไม่ใช่แบบว่ากล้วยมากบหมดเลยมีกลิ่นน้ำเต้าหู้แล้วก็เป็นกลิ่นกล้วยผสมกันโอ้ยดีไอ้ต้านะร้านไอ้ต้าทุกคนอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะลาดวิถีเย็บลาดสีเหลืองๆนะลงไปถ้าเดินไปจับ BTS อ่ะสกายวอล์กลงสกายวอล์กไปแล้วเดินตรงอย่างเดียวเจอเลยอยู่ฝั่งขวามืออยู่ฝั่งมือฝั่งซ้ายมันหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเราลงจากสกายวอล์กไปอยู่ขวามือร้านสีเหลืองชื่อร้านไอ้ต้าเย็บใจขวาไม่ออกชื่อร้านไอ้ต้าลงไปเจอเลยเป็นร้านสีเหลืองโดดเด่นมากฉันชอบเพลงประกอบมากมากเลยก็คือมือตกยังไม่ทันอีแรกเลยนะหล่อนสองชิ้นแล้วใช่ไงเข้าใจที่เกมบอกหรือยังกินไม่ทันจริงฉันกลัวมากเลยฉันกลัวฉันกินหมดกลัวแม่คนละถาดถ่ายคนละถาดแน่นอนวันนี้ฉันน่ารักมากวันนี้กลับไปทั้งวันยันพรุ่งนี้ก็คือห้ามกินแล้วสวยจังเลยอ่ะเป็นไงบ้างส่วนสูงมันแบบกูว่าขอโทษพ่อกูจริงชอบส่วนสูงกูนี่มากเลยกูบอกพ่อกูว่ากูรู้สึกยังไงกูรู้สึกน้อยใจที่พ่อกูไม่สนใจกูเลยอะแล้วกูก็อิจฉานาเฟอิจฉาฟาที่พ่อกูให้ความรักเขาอะแล้วกูก็สัญญาพ่อกูนะว่ากูจะเป็นลูกที่ดีอะเดี๋ยวไม่ถูกเลยตอนร้องไห้เลยเยอะไปหมดเป็นครั้งแรกเลยนะที่กูเห็นพ่อกูอ่อนแอแล้วพ่อกูก็บอกรักกูเลยพ่อต้องไม่เคยบอกรักแน่เลยแน่กูแล้วก็แบบเขาก็เข้าใจว่าพ่อไม่รักกูพูดไม่ออกไม่เป็นไรอย่างที่กูบอกค่อยเป็นค่อยไปก็ได้เพราะยังไงหลังจากเนี้ยมึงกับอเมธก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอยู่แล้วกูสิที่กลัวมึงจะไม่มีเวลาให้กับกูเขาเป็นทุกอย่างของกันและกันนะแกจริงคือเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจริงๆนะแบบอยู่กันทุกเหตุการณ์เลยอะนี่สินะคู่ชีวิตมาแล้วนะเต้คุยกับคุณแม่แล้วเป็นยังไงบ้างเราต่อเลยไหมน้ามารบกวนหรือเปล่าคือว่าเฟย์อยากคุยกับนาเฟแล้วก็ฟานะครับพี่เฟซเขามีอะไรจะคุยด้วยนะคะแต่หนูไม่มีอะไรจะคุยกับพี่เฟซอ
พี่ขอโทษนะครับพี่ขอโทษที่ทำให้มามาฟาร้องไห้แล้วก็ทำให้ป๊าป๊าฟาเสียใจนะแล้วพี่ก็ขอโทษด้วยพี่ขอโทษที่พี่เป็นพี่ชายที่ดีให้ฟาไม่ได้เป๊ะเก่งมากฟาจะให้โอกาสพี่ชายคนนี้ไหมครับหนูต้องทำยังไงคะแต่พี่เฟียทำหมดมาพี่เฟียเขาขอโทษหม่าม้าแล้วแล้วหม่าม้าเองก็เคยทำผิดกับพี่เฟียแบบนี้หนูก็จะไม่ยกโทษให้หม่าม้าหรอคะไม่นะคะหนูไม่โกรธหม่าม้าเสียงพี่แอร์ก็แบบเอกลักษณ์มากถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูต้องทำยังไงล่ะคะพี่เฟียจะไม่แกล้งหม่าม้าแล้วใช่ไหมพี่สัญญางั้นเราดีกันนะพี่เฟียน่ารักกันเลโอนี่มันเลโอจริงกล้าแกะเสียงดังเลยอ่ะกลัวไม่ได้ยินน้องพูดน้องสาวกูนี่โคตรน่ารักนะเนาะคนเรามีเกี่ยวก้อยด้วยแหละขี้อวดไปอีกรู้งี้นะกูทำดีกับน้องสาวกูตั้งแต่แรกแล้วจริงควรจ้ะว่ามีความสุขก็ดีแล้วรู้อะไรไม่เข้ารูงี้นี่ไงตอนนี้นะกูโคตรมีความสุขเลยกูได้คุยกับพ่อคุยกับนาเฟก็ได้คุยกับน้องสาวด้วยเฉยกินเปล่าๆแล้วก็ได้เจอแม่ซาดอุ้ยขอโทษเฮ้ยสบายใจลงไปที่พื้นแล้วลงนี่นิดอะไม่มีกูอยู่ในนั้นเลยหรอเออน้อยใจเด้อเฮ้ยนี่ไงบ้านเหรอเป็นตัวอย่างขอที่ชื่อหน่อยใช่ไหมข้างหลังไม่ก่อนเลยนะถามอะไรก็บอกว่าเปล่าโหก็กูนึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอะจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนเป็นแฟนกันกินแบบบุฟเฟ่ต์มั้ยล่ะงานบุฟเฟ่ต์กูขอโทษได้ไหมล่ะเออให้กูขอโทษได้ไหมยกมาตักอุ้ยเอ้ยเฮ้ยน่ารักนี่มึงยั่วกูหรอเออกำลังจะถามเลยนี่มันยั่วนะเนี่ยแล้วยั่วขึ้นไหมล่ะเออทำได้ไงเนี่ยโอ้โหมึงรีบไปไหนเนี่ยยังจะถามอีกหรอไปลงโทษมึงไงเออพากลับบ้านเลยงงมากไม่รู้จะโฟกัสเลยตอนนี้กินก็อยากกินอร่อยอ่ะตามมาแล้วลากเข้าบ้านไปเลยจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยเอ้ยอยู่กูตกมึงไม่ต้องกลัวตกหรอกกลัวอย่างอื่นดีกว่าเอ้ยเอ้ยให้มันได้ยังไงได้ข่าวว่าไม่มีในสคริปต์ด้วยนะหมันเขี้ยวแหละหอมมากเลยนะอีเฟียนเนี่ยอ
จะเย็นๆกันหน่อยได้ไหมมันจะไหวได้ไงเย็นๆกันหน่อยได้ไหมเออตัดไปเลยตัดมืดเลยหุ้ยหลายแบกมาไงแบกขึ้นฝั่งนู้นอ๋อแล้วฝั่งนี้โดนอะไรนะขนาดเนี้ยขนาดไหนล่ะกูไม่รับประกันไงว่ากูจะอ่อนโยนนะเออใครให้มึงอ่อนโยนกันล่ะสิงโตจ้ะมึงขนลุกอ่ะใครให้มึงอ่อนโยนกันน่ะอุ้ยมันดุจังวะว้าวตอนนี้พรุ่งนี้กูไม่ปล่อยมันบนเตียงแน่ขนาดไหนล่ะคือเลยเหรอโอ้โหน่ากลัวมากดูเดือดเว้ยเอาจริงนี่อยากลองสัมภาษณ์พี่เมย์เหมือนกันนะว่าทำไมเก็บ MC ได้เดือดขนาดนี้โอ้มืดแล้วแต่นี้ดีนะชอบทางเส้นทางอันนี้ใช่เรืออุ้ยเนี่ยมันอันนี้มันคืออะไรมันนึกถึงอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่เคิร์มหรอไม่ใช่มันตอบสลับไงอ๋อตอบสลับเหตุการณ์เฉยๆใช่รุนแรงนะเมื่อกี้หมายถึงให้เห็นว่าแบบมันใช้เวลาเยอะเนาะแบบหลายท่าหลายทางหลายเวลาโอ้ยมันละเอียดไปไหมพี่แม่มาครบทุกท่าเลยงงถ่ายกี่ชั่วโมงอะอยากจะรู้ถ่ายกี่ชั่วโมงนี่ใครพบพานกับลีออนไปเนี่ยลีออนสิงโตกับเต้าแมวไงแต่ไม่ใช่แมวธรรมดาแล้วนะแมวยั่วสวะจริงอันนี้ถ่ายอินแฟคของมันเนี่ยใช่ไหมมาแน่มาแน่ฮัลโหลครับที่ผมส่งไปอ่ะเอาทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยเปย์เอาทุกตัวเลยอย่าให้ขาดแม้แต่ตัวเดียวนะครับเอ้ยอ๋อแล้วก็ส่งที่อยู่ตามที่ผมส่งไปได้เลยครับโอเคครับซื้อตุ๊กตาแมวไปนั่นใช่ไหมมึงแล้วพี่โพเขาเพิ่งเสียแมวซื้อแมวไปเขาจะไม่นี่หรอวะก็ซื้อไปซื้อแบบว่าให้วิวอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าครับทำเพื่อนหรือเปล่าเออมีตุ๊กตาตุ๊กตาทำไมหรองั้นเดี๋ยวผมรับออกมากินข้าวนะแม่ผมคิดถึงเอ้ยไม่ต้องก็แค่กินข้าวไหมอ่ะแค่พี่พบเป็นแบบพี่พบเนี่ยวันนี้แล้วแม่ชอบผมก็ชอบลูกเขินเหรอเงียบทำไมเนี่ยเขินลูกเหรอดีจังผมนึกว่าผมต้องเขินคนเดียวแล้วเนี่ยแล้วถ้าพี่พบอยากทำอะไรเพื่อผมเนี่ยแค่แทนตัวเองว่าคบบ่อยๆแค่นี้ผมก็ตายแล้วยังไม่ใจกันนะครับคนดูก็ตายเหมือนกันมารับผมเร็วๆล่ะหันซ้ายต้องใส่เยอะๆอย่างนี้แพ้แพ้ตั้งแต่แรกเจอตอนนี้แพ้บ่อยจนจะกลายเป็นโรคแพ้ผู้พาแล้วเนี่ยเอ้ยงง
ก็ใครอยากเจอพกพาอาจจะแวะไปได้ที่ร้านในต้านะครับจริงแต่ถ้าคุณโชคดีถ้าคุณโชคดีนะเพราะเป็นการไปเจอแบบสุ่มเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าของร้านจะเข้ามาวันไหนถ้าเกิดเข้าไปแล้วโชคดีก็คือได้กินฝีมือใช่ได้คุณเจมเลยเจมเลยเช่น3แก้วนี้ใช่ถ้าโชคไม่ดีก็ไปใหม่วันหลังลองไปทุกวันดูหรือถ้าใครรู้สึกว่าฉันต้องเจอให้ได้ฉันมีเวลาไม่เยอะก็ไปเช้ากลางวันเย็นซื้อเช้าแก้วนึงกลางวันแก้วนึงเย็นแก้วนึงได้ใช่ไปแบบนี้ทุกวันก็ได้ยังไงก็ต้องมันต้องมีสักวันแหละใช่คือซื้อปุ๊บแล้วก็ถ่ายหน้าร้านแล้วก็แท็กคือปุ๊บถ่ายหน้าร้านแล้วก็แท็กให้รู้ไปเลยเออจริงเฮ้ยสรุปเป็นคนทำจริงก็ไม่ดีหรอก็ดีแล้วเราอยากเจอเราต้องได้เจอสิก็คือเด้งหาคุณเจมทั้งวันเลยนะก็คือเราอยากเจอเราต้องได้เจอจริงเชื่อว่าคุณเจมจะต้องมาในสักวันนึงถ้าเกิดแท็กมาขนาดนั้นนะจริงไม่จริงจริงไม่ต้องแท็กก็ได้ก็เหมือนบอกว่าซื้อแล้วก็นั่นเลยไปแบบเนี้ยไปแบบที่บอกอ่ะไม่เจอเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องวันเย็นทุกวันอะยังไงต้องเจอใช่เครื่องก็อร่อยทุกคนใส่เฉาก๊วยอร่อยมากเฉาก๊วยโอนติมเนาะเออลาวาเขาอะไรก็อร่อยเครื่องมีให้เลือกเยอะมากหยิบจานให้แม่อีกใบนึงลูกฉันยอมอ้วนมันเป็นอาหารสุขภาพไม่เป็นไรหรอกครับน้องใบนี้เหรอครับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้สุขภาพดูเครื่องด้วยจ้ะน้ำเต้าหู้สุขภาพแต่อันอื่นไม่รู้มองหาลีออนอยู่เหรอจะลองกินชาเขียวเปล่าครับเปล่าอะไรแม่งโอ้ยนี่โอ้โหแม่ใช้เราไปซื้อของเดี๋ยวเขาก็มาพี่พบเราอ่ะนะเกินไปแล้วนะเราอ่ะจริงเอาทัพพีมาลูกมาเอาช้อนมาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะชิมให้แม่หน่อยแม่ไม่ได้ทำมานานมากไม่รู้ว่าแบบฝีมือยังใช้ได้อยู่ไหมถอยหลังลงคลองไปแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยไอหลังลงคลองชอบทำนี่นะไม่ได้นะดูใส่จ้าแม่ดิอร่อยเลยครับต้นที่อร่อยนี่ไม่จบตาเลยไม่แอบอ่อนหอมเดี๋ยวเพิ่งยังมีหลายรสนะน่าจะดีถูกรถอยู่เขาแสดงชัดเจนขนาดนั้นน่ะอย่าเรียกป้าได้แล้วเรียกแม่เรียกแม่ได้แล้วไม่ได้ฟังไม่มีอะไรเหมาะสมกับลีออนเลยนะครับไม่มีใครไม่เหมาะกับการมีความรักดีๆค่ะอะไรที่บอกว่าเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมนั่นจริงเออใครเป็นคนกำหนดหรอสุดท้ายแล้วความสุขความทุกข์อ่ะมันก็อยู่ที่คนสองคนไม่ใช่กับแม่ก็ทำได้แค่เฝ้าความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ถ้าพ่อผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้กราบเรียนหัวใจโอ้ว้าวถ้าอย่างนั้นพ่อของพบก็ต้องเป็นคนที่เก่งมากแน่ๆเลยใช่ไหมครับแม่จ๋าแม่เลิศบ้านเลโอคือเลิศมากบ้านเลโอเป็นบ้านที่พร้อมจริงๆอันนี้คือครอบครัวที่พร้อมจริงๆนะพร้อมแบบพร้อมเลยอ่ะใช่มันคือการเดี๋ยวนี้เปิดนี่มันจะมีงานเลี้ยงประจำปีอ่ะลูกไม่ได้พอแค่ไม่เงินอ่ะได้ชวนพบแล้วหรือยังเฮ้ยชวนเป็นงานเลี้ยงประจำปีแล้วนะพบมานะลูกงานอะไรนะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการแต่งกายนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะลูกสถานทูตหรอแม่มีลูกสองคนเนี่ยไม่มีใครเอาแฟชั่นเขาพูดงานเลี้ยงประจำปีใส่จะสูตรทึมๆความหวังของแม่ก็ไปตกที่เฟียสนี่ถ้าหากว่ามีคนแม่เป็นดีไซเนอร์ไงคนนึงนะแม่จะต้องสนุกมากแน่ๆเลยจัดแต่งตัวแม่โทรบอกพ่อก่อนดีกว่าว่าปีนี้เนี่ยพบจะมาร่วมงานด้วยงานเลี้ยงประจำปีถือโอกาสเปิดตัวแฟนของลูกชายทั้งสองคนไปด้วยเลยดีกว่าดีเนาะเขาไม่ห่วงหน้าตาทางสังคมเลยอ่ะใช่เขาห่วงความสุขของลูกเขามากกว่าใช่อันนี้คือเขาคือเนี่ยคือเขารักลูกจริงๆไม่ได้ห่วงหน้าตาสังคมเลยทั้งที่แบบแม่ก็เป็นดีไซเนอร์แล้วก็พ่อก็เป็นทูตอ่ะเขาไม่ห่วงคนนอกจะคิดยังไงเลยเขามีความสุขพอแล้วอ่ะเอาล่ะเรื่องงานเลี้ยงอ่ะแม่พูดจริงใช่ไหมเฮ้ยทำไมพี่พบมันอ้อนจากว่าพ่อเป็นแฟนแล้วอ่ะพี่พบจะเครียดทำไมครับอ้อนเว้ยมันก็เป็นแค่งานเลี้ยงเต้นรำธรรมดาเองแต่ถ้าพี่พบไม่อยากไปเนี่ยเดี๋ยวผมบอกแม่ให้
ม่แค่ตื่นเต้นที่จะได้จับไปพบแต่งตัวแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าคนที่โดนจับแต่งตัวเนี่ยไม่สนุกเลยสักนิดทำไมอ่ะเขาไม่ชอบไงงั้นไม่ไปได้ไหมอ่ะไปเถอะจริงๆก็อยากให้ไปแหละพูดแบบนั้นแหละถ้าพี่พบลองอ้อนผมสักหน่อยเนี่ยผมอาจจะไปคุยกับแม่ให้ก็ได้นะดูหน้ามันดิกำลังแต่ถ้าพี่พบไม่ชอบก็ไอ้ลีออนผมไม่ไปได้ไหมอ่ะโอ้ยเก่งจนปวดคอแล้วโอ้ยน่ารักจังเชี่ยแค่นาคำเดียวอ่ะเล่นผมเกือบตายเลยมูน้ำตาไหลเถอะเลยสงอุ้ยเฮ้ยเมลิออนฮะเฮ้ยอะไรเอาตุ๊กตาใช่ไหมสต็อปได้ปะลีออนอะไรเนี่ยช้าหน่อยอ่ะว่าอยากเมาเมื่อกี้อ่ะตอนที่ถ่ายแล้วเราอ่ะดันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในวันที่ถ่ายตอนนี้ด้วยเว้ยแล้วคือเหมือนพอตอนอ้อนตอนสุดท้ายใช่ปะมันก็จะจับมือกันแล้วก็นัดอย่างงี้ใช่ไหมผู้กำกับสั่งคัดนักแสดงอ่ะมาพักนู่นนี่นั่นนั่งจับมือกันจ้านั่งจับมือกันไปด้วยจ้าแบบเขาอินละเนาะเขินอ่ะแล้วแบบอยู่ในกองก็แบบทุกคนก็แบบคัดแล้วนะแบบเลิกๆเลิกๆกันของคัดแล้วนะแต่เขายังจับมือกันอยู่เลยอ่ะไม่เห็นมือสนิทกันไงน่ารักไปต่อได้ก็คือทำขายแหละอันนี้ขายไหมนั่นดินะขายไหมนะนี่มันอะไรกันอ่ะผมรู้ว่าตั้งแต่พี่พบไม่มีพบเจอเนี่ยพี่พบก็เหงาแสดงว่าเขามีคีย์การ์ดเข้าห้องกันใช่ไหมผมชอบนะครับที่พี่พบโทรหาผมบ่อยๆอ่ะมีแหละพอเขาตัดให้เดี๋ยวว่าของพี่พบเลยเขาไม่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วอ่ะเหมือนจะให้กุญแจให้อะไรไปไม่ใช่หรออ้าวหรอไปอยู่ไหนมานะนี่พอจะทำให้พี่พบหายเศร้าบ้างไหมครับโอ้ยเมื่อตอนเย็นที่นายหายไปอ๋อผมไปรับตุ๊กตามาแล้วก็เอามาจัดที่ห้องพี่พบนะครับหันแบนออกพอดีเลยให้แม่ถ่วงเวลาไปให้อร่อยวะไม่น่าเอาคีย์การ์ดให้เลยเหมือนนั้นไหมพี่พบไม่ชอบหรอครับเรามันปากไม่ตรงกับใจไงตุ๊กตาตั้งไว้เดี๋ยวฝุ่นมันก็จับเงินดีกว่าเยอะขนาดนี้เอ้ยผมขอโทษเขาชอบแหละแต่แบบมันเปลืองเงินตุ๊กตาไม่จำเป็นหรอกหมายความว่าไม่ชอบแค่เราอะมาหาเขาพอแต่แค่ไม่เธอก็พอแล้วขอบคุณนะที่ทำให้พบขนาดนี้ถ้าพี่พบไม่มีความสุขอะพบใจก็จะไม่มีความสุขพี่พบต้องยิ้มเยอะๆทั้งผมทั้งพบเจอจะได้มีความสุขแล้วลีออนเกี่ยวอะไรด้วยก็ต้องเกี่ยวสิครับเพราะตอนนี้ในหัวผมอะก็มีแต่เรื่องพี่พบเต็มไปหมดเลยข้างรักแหละขอบคุณมากนะแต่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วแค่นี้ก็แทนพบเจอแล้วก็ลีออนแล้ว
ต้องได้กันแล้วนะขนาดเนี้ยบอกเลยก็คือสรุปได้จริงนะเป็นลีออนที่กูหันไปกดล็อกห้องก่อนแล้วอะป๊อกขโมยจูบอะแบบนี้ต่างหากเห็นไหมบอกแล้วพวกพายมันร้ายกดลูกเป็นไม่จบแล้วล่ะแล้วไม่จบแล้วล่ะในเรื่องคนในเรื่องนี้คนไลฟ์ที่สุดอะไลฟ์กับเฟียนก็คือพวกพานหมดเลยจริงไลฟ์เงียบอะพวกขี้โกงแล้วไม่ชอบอ่ะเออใครวะน่ะขั้นสุดอะจริงโอ้ยไอ้ต้าวเอ็นมันร้ายไอ้ต้าวใครอยากไปเห็นพี่พบคนร้ายกาจแบบนี้อย่าลืมไปที่ไหนนะร้านไอ้ต้าวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะราชวิถีนะไปอุดหนุนกันได้ไม่มีเอ็นซีต่อหรออืมซีนเมื่อกี้คือมันต้องมีต่อนะจริงมันไม่ได้มีแค่นั้นแน่ว่างเปล่ากำลังใจดีแหละมึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมโทไอ้เดี๋ยวมึงไปกินตัวไหนมาวะชูดเอาชูดเอากินตัวข้างหน้าเนี่ยกูว่าละแม่งร้องถูกตัวว่ะเราส่วนตัวเนาะนี่มึงไปทำอะไรมันเนี่ยก็ได้ได้มึงไปเย็บผ้ามาชอบเอาเรื่องของมึงมันบอกได้เอ้ยอะไรวะสามคืนเดี๋ยวบอกนะว่าได้ก็คือได้สามวันสามคืนว่าแล้วอันนี้เขาเปลี่ยนสร้อยเหรอสายเลโอดีกว่าใครไปน้ำใช่เขามีเยอะเขามีเยอะเหมือนถุงเท้าโทอ่ะหรือว่ามันจะมีที่สี่ต่อป่ะกูว่าไม่เหลือเนี่ยกูว่าเฟียสกลับมาบ้านรอบเนี้ยส่วนแม่งไม่เหลือกิ่งแม่เลยวะทำไมวะเด็ดเด็ดเพราะว่ามันเด็ดผิดนะว่าแล้วแต่กูว่านะอะไรทุกคนต่อแน่วันเนี้ยเพิ่งเบรก2เองอ่ะแต่ของบนโต๊ะจะหมดแล้วงงมากไอ้สิ่งนี้อร่อยอ่ะคืออะไรอ่ะบุบบาทูก้าปะเมื่อกี้มันคุยอะไรพวกมันเหรอป่าวเลยจริงๆรอบนี้ไม่มีอะไรเลยนะอร่อยว่าแต่เหอะทำไมวันนี้ปิดจังนะฮะพูดอะไรนะพูดภาษาอังกฤษคอแตกแล้วฟิตราคาหรอพอใครล่ะขอย้อนได้ปะเออพอกลัวฉันว่าฉันได้ยินนะแบบนั้นอะจริงรอบนี้ไม่มีอะไรเลยนะทำไมวันนี้จังอ๋อจังจังว่าแต่เหอะทำไมวันนี้ปิดจังนะอ๋อโอเคทำไมวันนี้ปิดจังนะปิดคอแตกแล้วพอใครละพอกลัวงั้นถ้าเป็นตัวดีๆเนี่ยกูให้มันอีกก็ได้นะอือหือแล้วถ้าต้องมีคนมาเห็นแล้วนะทำตัวไม่ดีอ่ะกูก็จะลงโทษมึงเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะจะน้อยหน่อยให้อยู่ดีจะน้อยหน่อยมีแต่ได้กับได้เฮ้ยดีออนดีออนมันน่ารักเนาะน่ารัก
เอาอีกแล้วยายคนนี้มีอะไรหรือเปล่าเราอยากจะมาขอโทษอ่ะไม่ชอบเสียงเลยอ่ะพอดีคราวที่แล้วเราไปแอดแหละเดี๋ยวขอโทษที่ตกไปวันนั้นนะเรากลับมาขอโทษทำไมตอนนี้วะอยากจะมาขอแค่สนุกด้วยหรอเราไม่ได้หรอไม่ได้เขามีแฟนแล้วได้หรือไม่ได้ดีนะแฟนมองดูนี่อย่าบอกนะว่าเป็นพอยต์รุ่นพี่หน้าจืดนั่นน่ะแล้วไงถึงหน้าเขาจะจืดแต่ลีลาเขาไม่จืดนะคะเออโอ้ยเดี๋ยวก่อนยอนยังไม่หายปวดรออีกหรอไม่โกรธเพราะนี้อ่ะทำเราได้เจอพี่ภพแล้วอีกอย่างนะคราวหลังถ้าจะมาขอสนุกด้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วนะเพราะกับพี่ภพอ่ะเราจริงจังเออเหมือนโดนสับหน้าเหมือนกันนะเพราะตอนนั้นเขาก็อยากจริงจังแต่ไม่เอาไงชิ้นหนึ่งพอมันเย็นแล้วก็เลยนี่เนาะจึงยากพี่พบโกรธผมเหรอแต่ผมสาบานได้นะว่าผมนี่นาไม่มีอะไรเลยจริงตั้งแต่ผมเจอพี่พบอ่ะผมก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนะไม่ได้โกรธแล้วพี่พบหนีผมทำไมป่าไม่ต้องมาพี่พบเชื่อผมนะว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงผมทั้งเลิกเที่ยวเลิกเล่นเลิกเล่นสนุกเลิกหมดทุกอย่างเลยอ่ะก็บอกไม่ได้โกรธไงยังชอบใส่ตาทำสวยแล้วทำไมพบหึงอ่ะเยี่ยมพี่พบรอผมก่อนได้แน่คืนนี้เออบอกเลยดูมันเตรียมแล้วมันก็ต้องแล้วย้อนย้อนได้เถอะได้สักทีเราอยู่จับมือแล้วก็ทากลงมานอนเลยดึกแล้วนะได้แน่ดึกแล้วก็นอนนี่แหละแหมบอกแล้วเรียกมันร้ายอุ๊ยเดี๋ยวอยู่ดีๆตัวอ่อนเฉยขอนอนได้ไหมมันไม่ได้จริงท่าเมื่อกี้ไม่ได้เลยคือพบพันเตรียมมาแล้วอ่ะว่าฉันจะหลบมาดูออกเลยผมผ่านมันดูออกย้อนตื่นดึกแล้วนะจะดูท่าลมหน่อยเห็นไหมเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยพอดีเอสอยู่ดีๆก็ไหลแรงเฉยก็พี่พบบอกจะทำรายงานผมก็รอจนกว่าพี่พบจะทำรายงานเสร็จจะได้คุยกันดึกแล้วไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับเออจะอยู่จนกว่าเคลียร์ประเด็นหึงไม่พบก่อนหึงก็คือหึงแค่นั้นแหละขยันสวยผมผ่านนะครับกินน้ำเต้าหู้กันนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเอ้ยชิมเผือกพี่พบหึงผมอะรู้ไหมเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้มันทำให้ผิวสวยนะเคยอ่านมาผ่านเฮ้ยหึงได้สิครับพี่พบทำได้ทุกอย่างเลยเผือกก็อร่อยว่ะโอ้อร่อยทุกอย่างพบคุณนะบอกเลยโคตรหอมคืนเนี้ยได้แน่ๆไม่รอดเนี่ยตอนนี้แหละได้แล้วล่ะโอ้โหอยู่บนเตียงห้างนี่หวังทุกอย่างเลยตั้งใจดูก่อนเดี๋ยวพลาดโมเมนต์เด็ดอย่ามาทำเลือดลูกเห็นกลับก่อนดีกว่าไม่ให้กลับเลยอ่ะพี่พบอันตรายแน่ๆนางก็รู้ตัวเนาะ
ม่ให้กลับแล้วดึงดึงหนีที่ลีออนเคยบอกว่ามีเรื่องของพบอยู่เต็มหัวไปหมดหมายความว่าไงหรอพี่พบอย่าบอกนะครับว่าผมยังไม่เคยบอกรักพี่พบรอฟังแล้วโอ้ยแล้วนอนรอเลยนะไม่มีขยับเลยนะไม่ลุกขึ้นมานั่งคุยด้วยนะตั้งแต่ผมเจอพี่พบครั้งแรกอะผมก็ชอบพี่ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าไปตกหลุมรักพี่พบตอนไหนเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่พี่พบใจดีด้วยหรือจะเป็นตอนที่พี่พบอยู่กับพบเจอตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้ตัวอีกทีอะผมคิดถึงแต่พี่พบถ้านี่คือความรักอะตอนนี้ผมก็รักพี่พบครับสวยเลยพี่พบให้มันได้งี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงสะพายบ้านนี้มันแรงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะพี่พบไปทำตัวน่ารักแม็กซี่เดี๋ยวผมก็ไม่อยากกลับหรอกใครให้กลับโอ้ยดูตามดิก็ไม่ต้องกลับอีกแล้วอย่าถามซ้ำหน้าขอบคุณนะที่รอเอาเรื่องราวโอ้ยพี่พ่อผู้แดงมากเลยเอาล่ะไม่รอดพูดเลยไม่ได้สุกอะนะดีนะที่ดีนะที่ไปเจอเจมส์ก่อนถ้าดูซีนนี้แล้วไปเจอก็อาจจะเขินเฮ้ยคนลกลกจริงมือฉันเย็นไปหมดแล้วอ่ะพี่ผมมันแบบมันลายนะเอาดีๆโอ้ยเก่งคอไปหมดแล้วเฮ้ยสาวน้อยเวอร์งงจริงงงพี่อาเขาถอดของเองเขาถอดก่อนนะถอดผมเป็นของพี่นะเขาถอดให้เราไม่อายวะไม่อายเขางงรู้เลยนะว่าผ่านมาเยอะเฮ้ยแต่หลังจากนี้ผมจะเอาสิ่งที่ผมเรียนรู้มาใช้กับพี่แค่คนเดียวนะครับใส่คือหายไปหมดเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ไปยับไปแล้วใช่ไหมตัดไปแล้วไปแล้วล่ะตัดแล้วตัดแล้วเรียบร้อยโอ้ยนึกว่าไปแล้วหายใจไม่ทั่วท้องโอเคไปแล้วกลับไปเจอบ้านนี้ต่อปะเนี่ยเออคุณตายเลยจากอันนั้นเสร็จตัดมาบ้านนี้ต่อเนี่ยกินอะไรอยู่หืมหน้ามุ้ยเลยเพิ่งแกล้งกู
็ช่วงนี้น้องกูไม่ค่อยมาป่วนกูเลยหยอกแทนไงโอ้ยอย่าพูดถึงมันเลยเดี๋ยวมันก็โผล่มาหรอกคือตอนนี้กูคิดถึงเรื่องการแข่งถ้าเราแข่งติดๆกันแล้วชนะไปเรื่อยๆอ่ะเราก็คงจะเจอกับไอ้คิงเราเสื้อเฟียสเนี่ยนะกูไม่บอกนะว่ามันใช้วิธีไหนแต่รอบเนี้ยกูจะไม่เต้นตามมันคิมินเถอะน่ากลัวเลยกูรู้แต่ครั้งเนี้ยกูจะเอาชนะมันให้ได้ถ้าเราเอากล้วยผสมกับช็อกก็เป็นกล้วยเป็นช็อกโกบานาน่ามิกซ์ใครโทรมาครับโอ้ยอิ่มอ่ะก็ส่งสองอย่างเลยวะเนี่ยว่าไงใครโทรมาครับอยากรู้ด้วยน้องกูอยากคุยกับมึงอ่ะเอ้าลีออนพี่เปิดลำโพงอยู่อุ้ยรู้คู่หรือเปล่าถ้าเปิดปรึกษาเนี่ยฮัลโหลมีอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่เฟียสอวดแค่จะมารายงานว่าแฟนของผมอ่ะน่ารักกว่าพี่เยอะทำไมของมึงเนี่ยอะไรก็ไม่อะไรมาเอาอะไรมันจะเปรียบเทียบกันได้ยังไงเขาผู้ชายพี่เลโอนะรายงานนี้ขอบอกเลยว่าแฟนของผมอ่ะดีกว่าพี่ชายเยอะนี่มึงจะโทรมากวนตีนกูว่างั้นพี่รับความจริงไม่ได้หรอพี่พบสวยกว่าน่ารักกว่านิสัยดีกว่ามาเอาอะไรเด็กน้อยวะมึงจะไปจุกอกตายไหนก็ไปไปน้องเวนเอาไปเลยลองมาสบไหมเลิศทำไรก็ไม่รู้เอเลโอกูเคยบอกไหมยังกูเกลียดน้องมึงอ่ะบอกหลายรอบแล้วบอกตลอดโทรมาทำไมก็ไม่รู้กูได้ยินจนชินแล้วแต่ถึงยังไงก็เถอะกูว่ามึงเนี่ยรักกว่าพี่ภพนะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกลองบอกไม่น่ารำเรียงว่าเมื่อกี้เขาคุยโทรศัพท์ตั้งดังไม่ตื่นมันตื่นอยู่นะครับตื่นแหละแอปคุยเสียงดังพูดอะไรไม่รู้ปวดแฟนนี่ครับโอ๊ยไม่ชอบเลยตอนเนี้ยไม่ชอบผมพันแล้วตอนนี้ผมพันคอกันแล้วนะงงมากตัวเล็กไปหมดน่ารักที่สุดเลยไม่เห็นจำเป็นต้องบอกใครเลยนี่ก็ผมบอกแค่พี่ชายผมเองที่จริงอ่ะผมอยากจะบอกครอบครัวผมด้วยซ้ำว่าผมจะใจไม่บอกแค่ไหนรู้หวังละงั้นเรามานอนกันดีกว่าผมเองก็ง่วงนอนไปเยอะเลยไม่ใช่หรอต้องพอได้ก่อนที่คบพี่ตูนอุ่นเนี่ยมันก็ทำให้ผมง่วงนอนที่มาทันทีเนี่ยน่าพี่โพ๊อยากได้คำตอบเลยนะจริงๆผมขอครั้งที่นี่นะครับนะนะครับมาๆๆๆรู้ทันนะบอกแล้วผมผ่านมาไม่ธรรมดาคนเรามันสามารถนอนอยู่ได้ด้วยท่านี้ป่ะวะไม่ได้แขนไม่ชาเหรอแขนชาเมื่อยทุกคนบอกเลยถ้านอนอย่างนี้จริงๆออกมาคือแขนนี้เลยนะขยับไม่ได้เลยมันเหมือนมันไม่เคยมีข่าวป่ะที่แบบว่านอนทำแขนนานๆแล้ว
แขนมันตายเลยสักอย่างอ่ะเหมือนเคยเห็นใช่ไหมเลือดมันไม่ตายได้เว้ยกล้ามเนื้อมันตายได้เลือดมันไม่เดินเลยก็เลยบอกเลยว่ามันไม่ได้ในชีวิตจริงอ่ะแต่เดี๋ยวพอมันหลับมันก็ไม่ได้นอนท่านี้อยู่แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเองด้วยอัตโนมัติอ่ะตอนนอนท่านี้ตื่นมาเป็นนู่นคนละทิศคนละทางพูดจริงหัวกระถางสลับกันอยู่พูดจริงทุกคนแนะนำว่าให้ซื้ออะไรรถมามิกกันอร่อยมันดีเธอลองมิกยังลองมิกมั่วๆดูลองอิ่มมาเดี๋ยวลองนะแป๊บนึงนะช็อกโกแลตบานาน่าสักหนึ่งเหนื่อยอ่ะ EP เนี้ยยิ้มเหนื่อยกีดเหนื่อยยิ้มเหนื่อยเร็วกันแล้วนะกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มยิ้มจิ้มจุ่มอ้าวยายปานมาแล้วนะยายปานนะสวัสดีค่ะพี่เลโอเขาเรียนคณะเดียวกันนี่ใช่ไหมหรอใช่นี่มันตึกละศาสตร์ไม่ใช่หรอถ้าไม่มีอะไรเราปั้นทักพี่เลโอไม่ได้หรอคะใช่จ้าเธอไม่ควรจะยุ่งกับเขาค่ะพอดีว่าปั้นได้ข่าวแบบว่าพ่อแม่ของพี่เลโออยู่ที่ไทยแล้วใช่ไหมคะแล้วพอดีว่าครอบครัวปั้นเขาอยากไปเยี่ยมอะค่ะรู้จักกันหรอธุรกิจให้พ่อปั้นติดต่อพ่อพี่ได้เลยครับปันฝากพี่เลโอไปบอกไม่ได้หรอคะแล้วก็ติดต่อผู้จัดการนะไม่ได้หรอก พี่ย้ายออกอยู่ข้างนอกแล้วอะพอดีว่าปีนี้ครอบครัวปันได้รับเชิญไปงานเลี้ยงด้วยนะคะแล้วไม่แปลกหรอกก็พ่อพี่กับพ่อปันสนิทกันนี่หนูเข้มข้นมากหมายถึงเรื่องหรือน้ำน้ำช็อกโกบานาน่าทุกคนเขาอยากเจอพี่เลโอมากๆเลยนะคะยินหนึ่งเขาก็ต้องเจอกันอยู่แล้วปะอยากเจอพี่ทำไมเขาอยากเขาสนิทกันเขาอยากเจอกันเขาก็ไปคุยกันเองแล้วปะพี่เลโออ่ะทั้งเรียนเก่งเล่นกีฬาก็เก่งพ่อปันอ่ะท่านไม่ได้เจอพี่เลโอนานแล้วอะค่ะเขาก็เลยอยากเจองั้นเจอกันที่งานก็ได้ครับพี่ขอตัวก่อนนะมันมีว่ามาเก็บเพื่อนแล้วค่ะมันต้องการอะไรอยากรู้ธุรกิจหรอหรือว่าอยากแบบเสน่หาเฉยๆอย่างไรเป็นแฟนหรือจะจับหรือว่ายังไงแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบอยากจะจับแบบเป็นแฟนแบบใช่หรือแค่อยากได้เฉยๆอยากลองแล้วก็คือว่าดูแข่งจริงอยากชนะอย่างนี้หรออาจจะเราชนะนำอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนทำเป็นกราฟิกแบบว่าชนะไปเรื่อยโอ้โหก็ต้องคอสตูมก็ทำงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนทีมก็ต้องเปลี่ยนชุดอะชุดคอสอะนับถือคนทำไอ้นี่ด้วยกราฟิกโลโก้กี่ทีมอะมาแล้วบอลสปลัดเจอแน่แต่แบบอยากกินอีกอร่อยมันอร่อยอยากกินอีกแต่ตอนนี้ท้องแน่นมากอเอาล่ะปิ้งภาพแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่แน่กล้องสั่นๆพูดเลย กล้องสั่นแบบนี้ไม่มีเรื่องดีหรือว่า ปันหรือเปล่าปันไม่น่ารักหรือเปล่าเอกใช่ไหมมาดูนี่ดูเรียบร้อยดูการแต่งตัว
ทำไมวันนี้มึงมาถึงตึกรัศดาวะโอ้วันนี้พี่เอคิวสวยแล้วกูมาไม่ได้ทำไมเฮ้ยก็แฟนกูเรียกอยู่ตรงเนี้ยเสื้อผมหน้ามันหูเปล่าก็ทุกครั้งผู้ชายในโอเรียนเซ็ตก็ต้องวิ่งจั่นไปหามึงนะกูเลยไม่ค่อยเห็นมึงที่ตึกนี้เท่าไหร่แต่แฟนกูอ่ะเห็นในโอที่ตึกพวกมึงประจำเออแล้วนี่มึงเห็นในโอป่ะคือกูโทรหามันแล้วมันไม่รับอ่ะอ๋อเมื่อกี้เห็นลูกน้องเรียกไปเห็นว่าอยากคุยเรื่องงานไปเนี่ยสาวๆปีนี้ยังเกย์การ์จะไม่เลิกเลยว่าจะเลิกตีมอะไรดีแล้วล่าสุดอ่ะอยากเห็นเอเลโอแต่เป็นเขาเนี่ยคุล่าอย่าหวังเลยกูไม่ยอมให้เห็นหรอกหวังซะด้วยโน่นนะถ้าจะหาเอเลโอเห็นโดนสาวๆลากไปอยู่ตรงโน้นเออเนี่ย thank youกล้องอย่างนี้อีกแล้วนะกล้องอย่างนี้อีกแล้วนั่งไงไม่ต้องไปคิดมากมาแค่ยืนคุยกันเฉยหนักเชียร์เฮ้ยมีแต่เธอผู้เดียวหมดทั้งหัวเออจริงเข้าไปกระชากไหมอุ้ยเฟิร์สเล่นดีอ่ะเฟิร์สเล่นดีแค่เธอเชื่อมันBaby please don't say no กับฉันเลยเธออย่าพูดอีกต้องเข้าไปกระชากแล้วสิอะไรอ่ะไม่กล้าพูดไปจนมันทำให้ไม่อันนี้คือกำลังงงเหรอว่าสับสนว่าทำไมเลโอไม่หนีดึงตัวออกมาเนี่ยหรอไหมคือว่าแค่มันต้องมีอะไรแหละจริงๆใช่มันต้องมีอะไรที่เราไม่รู้แต่เพราะว่าถ้าเป็นปกติอยู่ๆมาจับจูบมันต้องสะดุ้งเนอะหรอไหมมันต้องมีสะดุ้งออกแล้วมันต้องสะดุ้งออกแล้วแล้วอันเนี้ยเฟสไม่ได้โกรธเขาเรียกนะเฟสเสียใจอ่ะโกรธแล้วเสียใจจริงๆเพราะไม่ออกอาการเลยเพราะทุกทีเฟสถ้าเฟสโมโหเห็นเฟสโมโหเข้าไปไอ้นี่แล้วถ้าเฟสโมโหเฟสเข้าไปลุยแล้วแต่ครั้งนี้แสดงว่าโกรธแบบโกรธมากฮะง่วงไงนะฮะพูดว่าอะไรนะตอนนี้วิ่งหมาแล้วเนี่ยโดนกระทืบพวกมึงอยู่ไหนมีเรื่องไปมีเรื่องกับใครไม่รู้เออดุไปเดี๋ยวนี้แหละนั่นเหรอจะอะไรฮะนั่นเหรอเรียนน้องตื่นเต้นอยู่ไงเพราะว่ามันโดนกระทืบแล้วอะไรอ่ะแล้วเลโอทำไมเป็นงั้นวะฮะเปียดูใช่ไหมคะพวกปั่นชอบพี่เลโอสรุปใครโดนกระทืบเพื่อนกันนะกูทนได้แต่ตอนเนี้ยแค่มองหน้ากูยังไม่อยากมองหน้าเลยจริงๆแล้วเราควรเป็นเพื่อนต่อไปตั้งแต่แรกวะแล้วปั่นเข้ามาทำอะไรไม่เข้าใจเออทำไมอยู่ดีๆเหมือนจะเหมือนคบกันเลยเมื่อกี้เนี่ยน่าจะที่บ้านหรือเปล่าแต่ในโอกำมือเรื่องที่บ้านแบบว่าไม่คิดว่าแบบไม่ได้เต็มใจแต่ว่าน่าจะแบบเรื่องที่บ้านหรือเปล่าที่บ้านอะไรเพราะว่าพ่อแม่ก็โอเคอยู่แล้ววะหมายถึงว่าบ้านฝั่งบ้านแบบมาแบบว่าบังคับหรือว่ามีข้อตกลงอะไรกันไหมที่แบบว่าพ่อปั่นใหญ่กว่าไม่รู้อันนี้เดาไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าบ้านเลโออ่ะคือก็รู้ทุกเรื่องแล้วนะใช่แล้วมันจะยอมใช่มันไม่มีทางยอมอยู่แล้วยอมให้ปั่นมายุ่งได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่มันก็นั่นแหละแต่ว่างงครับว่าอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้จะมีเหตุผลอะไรที่เขาถึงมาด้วยกัน2คนนี่คิดว่าไม่ใช่เรื่องของเลโอต้องเป็นดีลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟียสหรือมันเป็นเหมือนตอนกรณีคิงตอนนั้นนี่กำลังคิดแบบนั้นแหละที่มาขู่ให้ไปมีอะไรกันใช่นี่คิดว่าแบบนั้นเพราะว่าไม่มีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลโอกับครอบครัวไม่มีทางที่เลโอยอมแน่นอนเพราะว่าครอบครัวเลโอก็รู้อยู่แล้วเนาะป่ะพ่อแม่ก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะเขาก็ที่ผ่านมาเขายอมรับเฟียสตลอดแล้วก็ให้เฟียสก็คือยอมรับว่าเป็นแฟนอะง่ายๆแต่การแบบนี้นี่กำลังคิดว่าการที่เลโอยอมอะถึงขนาดนี้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟียสแน่นอนไม่มีทางเป็นเรื่องอื่นแน่ๆต้องโดนขู่อะไรสักอย่างใช่แล้วคืออันนี้เฟียสเสียใจจริงเพราะปกติเฟียสไม่ชอบก็คือเข้าไปเลยเห็นนะคือเข้าไปฟาดแน่ๆรอบที่แล้วนางก็จิกกัดกับใช่แต่รอบนี้คือรู้เลยมาแล้วทีรู้เลยว่านางโกรธจริงแล้วแบบเสียใจจริงเพราะนางนิ่งคนที่แบบวกเวกไวๆตลอดเวลาถ้านิ่งแสดงว่าคือสุดท้ายแหละเส้นเป็นฟังเส้นสุดท้ายแหละแต่ไม่ชอบเมื่อกี้ในตัวอย่างคืออะไรทำไมทำเหมือนแฟนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วทำไมเลโอมาใส่อารมณ์กับเฟียสเพราะว่าปกติเลโอไม่เคยทำทำไมอยู่ๆมันพูดแบบไม่ชอบเลยไม่คืออยู่หลอกหรือเปล่าเขาน่าจะหลอกแต่ว่าอยู่ๆมันทำให้เรางงว่าทำไม
ก็ดีมาตลอดเข้าใจป่ะแล้วปันก็เข้ามาไอ้ชื่ออะไรนะคิงอีกกลับมาอีกไม่มีไว้ที่คิงโทรศัพท์หรืออะไรนั่นน่ะอาจจะมีหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะน่าจะไปคุยกันหรือเปล่าแต่ว่าแล้วที่ตัดเป็นคิงกับเฟียร์นั้นอันเก่าอันใหม่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าตอนเป็นเพื่อนกันกูไม่ได้อะไรเนี่ยป่ะแต่ไม่รู้เขาตัดหลอกไหมไงแต่คิดว่าได้เหตุการณ์ใหม่คิงกับปันมันรู้จักกันป่ะวะเออครับนี่คิดว่ารู้จักแน่ดูทรงแล้วรู้จักแน่วางแผนแน่ไออันเมื่อกี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยดูมาก่อนไม่รู้อ่ะเนี่ยแล้วตามสูตรเลยนะ EP 11ยังแม่งไม่ชอบจบแบบ EP 11อย่างเงี้ยแบบมันไม่รู้ว่ายังไงแล้วรู้สึกแปลกๆรู้สึกแบบค้างคารู้สึกแบบอึดอัดมันเปิดมาแบบแฮปปี้มาตลอดเลยนั่นแหละเหนื่อยอยู่ดีๆมูดอร่อยอร่อยของอาหารก็หายไปเฉยดีนะกินไปหมดแล้วเอออารมณ์เสียนั่นแหละก็ตามไปดูกันในทีวีแล้วกันไม่รู้จะทำยังไงต่อไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยค้างคาค่ะใช่เร็วๆได้ไหมวันศุกร์ได้ไหมวันศุกร์เลยแล้วตอนนี้ก็ไม่พอใจมากไม่พอใจแล้วก็รู้คือสงสารเฟียแต่เลโอก็ไม่ได้ดูขัดขืนขนาดนั้นเว้ยแต่มันจับมือเลยแบบก็คือเราคือมันต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละเพราะว่าทำไมเลโอถึงยอมไปกับปันแล้วก็ทำไมเฟียกับคิงถึงคือเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ร้านเล่ายังไงก็คือร้านเดียวกันแน่เลยใช่มันไปเจอกันแน่ๆก็คือมันต้องคุยกันแต่มันมีซีนที่คิงกับเฟียดอ่ะอันนั้นก็เลยแบบอันเก่าอันใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นอันใหม่ก็คือแบบทำไมเฟียถึงเข้าใจปะก็คิดว่าคงหนีไม่พ้นมันวางแผนกันคิงกับปันน่ะน่าจะคุยกันนี่ไม่รู้นะทุกคนเดาเองแหละไม่รู้เพราะไม่ได้เห็นบทคนอื่นไงแล้ว EP นี้แบบมันไม่มีอันดาก็แบบอันดาจะไม่รู้เรื่อง EP นี้เลยเว้ยก็รอติดตามตอนจบละกันแล้วทำไมอันดาไม่อยู่ใน EP นี้วะมือตบคือได้ตบจริงจังแน่อ่ะ EP หน้าหรือเปล่า11หรือเปล่ามาตบเราดู EP 2อ่ะมาค่ะอยากให้อันดามามั้ยคะมาตบเลยมาตบไล่ตบเรียงตัวเลยนะตบตบทุกคนที่เข้ามาแบบยิงทำอย่างนี้ตบเลโอด้วย1ไม่ขัดขืนจริงถ้าเกิดงานก็ต้องตบเฟียด้วยนะถ้าเกิด EP หน้าอาจจะต้องตบทุกคนเลยนะทำไมคุยกันดีๆไหมเข้าใจไหมเคลียร์กันทีละประเด็นไหมนั่นแหละก็เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันแต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปแล้วเนาะวันหน่วงไม่ไหวแล้วก็จบหน่วงเฉยเดี๋ยวจะไปกินต่อเอาใหม่รียังไงก็ขอบคุณน้ำเต้าหู้ไอ้เต้าที่ทำให้อย่างน้อยพวกเราก็มีความสุขนะกับการกินในช่วงต้นจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้พูดอวยว่าเป็นของน้องที่เรารู้จักเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอร่อยจริงแล้วก็นั่งกินทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันอร่อยจริงเรากินกันจริงจังมากก็ไปตามกันได้ร้านไอ้เต้าอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเกาะราชวิถีลง BTS ลงตรงสกายวอล์กฝั่งเกาะราชวิถีเนี่ยเดินตรงไปนิดเดียวเลยนิดเดียวจริงๆเป็นร้านสีเหลืองๆมีป้ายว่าไอ้เต้าเนาะน้ำเต้าหู้ฟิวชั่นของน้องเจมพักอะไรนะพงศพักน้องเจมหรือว่าคุณพบพานคนสวยผมยาวของลีออนนั่นเองนะฮะก็ตามไปกินไปชิมไปอะไรกันได้เหมือนที่บอกถ้าอยากเจอก็จะต้องสุ่มดวงเพราะไม่รู้ว่าน้องจะเข้าร้านวันไหนเนาะอันนี้ก็คือกินไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนั่นแหละครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันทั้งน้ำเต้าหู้ไอ้เต้าเนาะแล้วก็ช่อง Run Around นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยครับใช่แล้ววันนี้ต้องไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนที่ติดตามนะคะดาชายครับมันหน่วงมันหน่วงไปหมดอ่ะมันสงสัยกันไปหมดงงไปหมดสำหรับ EP หน้าก็มารอลุ้นกันว่าเราจะมานั่งกินอะไรกันดีก็ยังเข้าได้เรื่อยๆนะครับทุกคนหรือใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำมาได้หรือคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากเห็นพวกเราไปกินอะไรหรือเปล่าหรือใครอยากจะส่งอะไรมาให้ลองชิมก็ได้ติดต่อมาได้เลยติดต่อได้เลยนะครับลูกค้าก็ยังเข้าได้เรื่อยๆนะฮะใช่นั่นแหละเราก็ไปแล้วแหละวันนี้เนาะเพราะเดี๋ยวเรามีธุระก็ต้องไปต่อวันนี้แบบแน่นไปหมดก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย